สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเหล่าสหายสายบ้านกันทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะครับผมณวันนี้นะครับจะนําคุณผู้ชมมาอยู่กันในเกมใหม่ล่าสุดย้ําว่าเกมใหม่ล่าสุดในค่าย GG ของเราเลยนะครับเป็นแบบสไตล์คนแคะนะกําลังตีค้อนตีดาบอะไรอย่างนี้ Fort of Well กันนั่นเองนะครับไปเริ่มต้นกันเลยดีกว่ากับผมกับทุน500นะครับวันนี้ปรับเป็นกันก่อนเลยไปเริ่มวันที่เป็น10ก่อนนะครับตอนแรกวันนี้ผมลังเลอยู่เหมือนกันแหละอ่ะออโต้สเปน10ทีผมลังเลว่าจะเอาทุนมาสักเท่าไหร่ดีจะเอาร้อยเดียวดีหรือจะเอา1,000ไปเลยดีนะฮะก็ใช้ในของผมนะครับผมก็จะเป็นแบบสไตล์ประจําอยู่แล้วก็คือจะเป็นวัยรุ่นทุนน้อยนะครับผมเอาทุนน้อยๆมาปั้นให้มันได้เยอะขึ้นอะไรแบบนี้แต่ว่าเกมใหม่ทั้งทีอ่ะเนาะครึ่งๆกลางๆแล้วกัน500ไม่ร้อยหนึ่งก็พันหนึ่งครึ่งๆกลางไปอยู่500เลยตัดสินใจไม่ยากนะเราก็เริ่มที่เบ็ด10ก่อนนะครับปั่นไปแล้ว4ทีก็ยังไม่มีอะไรนะครับผมตอนนี้ก็ขอให้มันคอมโบแล้วก็ไหลไปยาวๆแล้วกันเป็นกำลังใจกันด้วยครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นครั้งแรกของผมที่ประเดิมเกมนี้เลยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกเล่นจุดเด่นเอกลักษณ์เกมนี้เป็นยังไงไปดูมาพร้อมกันเลยครับผมแต่เอาแจ็คพอตครั้งแรกให้มันมาก่อนแล้วกันนะฮะยังมันยังไม่มาเลยอุ้ยค้อนหายไปหลายตัวเลยแล้วเป็นค้อนที่เอาไว้ตีดาบให้กับนักรบด้วยนี่เรียบร้อยซุปเปอร์ไม่ขาววินเลยเหรอวะโอ้โหจะพอแต่ครั้งแรกก็ได้ระดับซุปเปอร์กันเลยฮะมาได้ในตอนที่หมุนไปแล้ว7ทีด้วยโอเคสวรรค์ชั้น7ถือว่าสวยๆครับหลายปลายนะอุ้ยถ้าเป็นสัญลักษณ์นี้ก็น่าจะรางวัลเยอะสุดแหละผมว่านะแต่ที่เท่าที่สังเกตเนี่ยครับผมยังไม่เห็นสัญลักษณ์วายนะครับคุณชมครับสัญลักษณ์วายในเกมอื่นๆในค่ายบีจีมันจะมีกันเยอะอยู่แล้วแต่ว่ามีตัวคูณนะฮะมีตัวคูณเนี่ยสังเกตที่ผมเห็นอยู่อ่ะแล้วก็เป็นจักรพอแต่ครั้งที่2มาอีก200ครับโอเคแจมแจมค่อยๆได้ขึ้นไปเรื่อยๆปรับเบ็ดขึ้น20ก่อนนะครับไปตัวคูณตัวคูณเนี่ยจะมีอยู่ที่คูณ2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 ตรงนี้4มุมนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมตามที่มาผมชี้อยู่นะเห็นปะเนี่ยนะแต่ใส่ลักวายไม่มีผมเองก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันยังไงวะก็คือถ้าเกิดว่าจับใส่ลักตรงนี้นี้คูณก็จะมาสะสมรวมกันอย่างเงี้ยหรออืมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะถ้าเกิดจับทั้ง4ตัวมาพร้อมกันที่อยู่ในตัวคูณก็น่าจะแบบบึ้มมาคูณ8อะไรอย่างนี้เลยหรือเปล่าส่วนสเก็ตเตอร์ตัวฟีสปินก็3ตัวเป็นอย่างน้อยหรือมากกว่าก็ได้โอเคอันนี้ก็คล้ายคลึงกันกับเกมอื่นๆบางเกมก็อาจจะต้องใช้4ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับโอ้โหมีคูณ2ไหมอ่ะเมื่อกี้เหมือนจะมีตัวคูณ2แล้วมันยังไงอ่ะทำไมไม่เห็นมีคูณลงมาให้เลยก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ได้ไปก่อน540ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เล่นเพียงเพื่อความบันเทิงส่วนตัวผมเองเท่านั้นไม่ได้แนะนำให้ทำตามแต่อย่างไรนะครับผมเด็กที่มีอายุน้อยกว่า18ปีเนี่ยควรได้รับคำแนะนำกันด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการประเดิมกันไปก่อนแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมครับมันก็อาจจะยังไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกันมากเพราะว่าผมเองก็เพิ่งจะเล่นเกมนี้ครั้งแรกเหมือนกันก็เลยยังไม่รู้จะจับทางยังไงดีแต่เนี่ยตอนนี้มีคูณ4มาแล้วเมื่อกี้คูณตรงนี้มันหล่นลงมาให้นะครับแล้วก็เป็นโอ้โหซูเปอร์เมกะอีกครั้งนึงนะ1,3203,000กว่าไปแล้วจากทุนของผม500อ่ะไปต่อกันอีกหน่อยแล้วกันอยากจะสังเกตไงคูณ2ทำงานหรือเปล่ายังนะยังงงๆเว้ยตัวคูณมันมายังไงวะย้ำว่าผมเล่นครั้งแรกเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะ Fort of Well เนี่ยแต่ถ้าออกเสียงแบบสากลก็ Fort of Well Fort of Well อย่างเท่คูณ6ไปแล้วไปแจ็คพอตแตกส่งท้ายกันไปแล้วกันนะฮะ414ใครจะเอาไปแทงหวยลงวันนี้ก็แล้วแต่นะครับผม414ผมให้เลยงวดนี้ฮะโอเคครับคุณผู้ชมครับก็วันนี้พอประมาณเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับผม